เอาอย่างนี้เวลา TikTok กับมันจะมีแหลงคือถ้าเป็นเกาหลีใช่ไหมเขาจะแหลงกันเป็นอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะแหลงกันแข่งกันว่าใครอ่ะได้มากที่สุดอ๋อฮะก็เลยต้อง PK กันอย่างเงี้ยแบบเหมือนสู้กันทุกวันอย่างงี้แต่ว่าทางวันนี้เพิ่งรู้ PK คืออะไรด้วย PK คือการแข่งของขวัญกันซึ่งของขวัญมีกฎอย่างงี้การก็หน้าจออย่างเงี้ยพี่ลองกดหน้าตัวเอง3รอบมันจะมีหัวใจขึ้นหน้าตัวเองกดแทบอันนี้3ดวงเท่ากับ1คะแนนคนดูเยอะมากพี่ก็ให้เขาเลย10นิ้วกดไปเลยพี่ก็ชนะแล้วยังไม่ต้องเติมเงินน่ะทีนี้อีกแล้วแฟนคลับก็สามารถเติมเงินได้ทีนี้ส่งของขวัญแล้วแต่คนบางอย่างพี่เป็นดาราส่วนมากเขาให้ของขวัญเนี่ยไอติมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ขอบคุณอย่างงี้พอข้างบนคะแนนจะขึ้นอย่างงี้ส่วนหนูอย่างงี้อ่ะพี่ดูนะข้างบน summer pointer is mean เราต้องได้ทั้งหมด 9,990คอยแล้วเราจะได้คูณ2คะแนนคูณ2เท่ากับเวลาถึงเวลาเดี๋ยวพี่ดูก่อนตอนนี้ต้องเราทำยังไงก็ได้ให้เราได้ของขวัญได้ตามเป้าว้าฮ่าฮ่าติดข้าวโพยอันนี้คือของขวัญเขาส่งมาให้หนูขอบคุณแบบนี้แต่พี่จียอนไม่ต้องก็ได้เป็นดาราอยู่สวยๆไม่ต้องไม่ต้องอันนี้หนูตั้งกฎเองพี่ตั้งกฎตัวเองได้อยากทำว้าก็คือแล้วแต่สไตล์คนแต่ตอนเนี้ยเราสองคนเนี่ยทำไม่ได้ไอ้เมื่อกี้มันเป็นมิชชั่นสปีดมิชชั่นอะไรนี้ we cannot เราไม่สามารถทำได้อย่างงี้เวลาถึงเวลานั้นเราต้องบอกช่วยกันสปีดชาเลนจ์อย่างงี้โอเคสปีดชาเลนจ์พอสปีดได้มันจะขึ้นดับเบิลหรือว่าทริปเปิลเวลาเขาส่งของขวัญตอนนั้นแหละมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าแล้วเขาจะส่งแล้วคะแนนมันจะขึ้นคูณ2ว้าแต่ yes good แต่พี่ไม่ต้องทำทุกครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยเข้าใจพี่ไหมหนูเข้าใจพี่หนูทำได้เหมือนรอบเหมือน MPC มีช่วงหนึ่งที่แบบเวลาเขาให้มาเราต้องแบบอย่างนี้ใช่แบบดอกไม้อย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยแบบกลับหอมจะอัดเชิงขอบคุณชาไทยกำไรรัดข้อมือขอบคุณหัวใจส่งขอบคุณค่ะอิสมันคือ NBC แต่ตอนนี้ฮาน่าไม่ใช่ อันนี้คือฮาน่าอยากทำเองพอดีเคยทำมาก่อนเปลี่ยนอาชีพอ๋อที่เป็นตลกแล้วตอนนี้เป็นแต่เมื่อไหร่จะจบกับการขี่ม้าเหนื่อยแล้วนะอุ้ยมีอย่าดมเป็นพร็อพด้วยอ๋อเหนื่อยมากพอว้าวจะขี่ม้าไปถึงเชียงใหม่เลยไหมฮะส่งหมวกมากขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวอีพ่อว้าวไปถึงเชียงใหม่พี่จียอนอ๋อแล้วแมชอันนี้ก็คือ3นาทีอย่างนี้เหรอใช่ส่วนมากเขาจะแข่งกันอย่างนี้1แมตช์แล้วก็ลงโทษอย่างเช่นมีลงโทษด้วยหรอสมมติถ้าพี่แพ้นะพี่ไปเต้นอย่างนี้หรือวาดหน้าอันนี้คือถ้าเล่นจริงจังนะแต่ถ้าไม่จริงจังก็ไม่เป็นไรก็แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่คือกดอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็อีกอย่างมันจะทำให้คนส่งขวัญแบบเขาเห็นว่าเราส่งตุ๊กตาThank youตุ๊กตาโอ้ยอยู่อย่างนั้นแหละสวยๆนะไม่ต้องตกใจอยู่งั้นนะพี่จียอนอยู่สวยๆเป็นดาราอยู่ที่ไหนอ่ะก็มันจะขึ้นมาของเราอ่ะคุณว่าหนูอยู่ไหนหนูอยู่บ้านหรือว่าหนูอยู่โบสถ์อยู่โบสถ์นักก็ต้องก็ซ้ายก็ซ้ายก็ซ้ายเอ็กซ์คิวเอสมิดาช่วยอาบอจิกับบุคสันนิมิราส yes อยู่โบสถ์โอ้อ่ะคือโอเคแล้วหนูเรียนจบหรือยังคะหนูเรียนไม่จบแต่เปิดร้านอาหารกันใช่คุณยังบาร์บีคิวอ่ะอ๋อเหรอใช่ชื่ออะไรอ่ะแท่ตั้งบุฟเฟ่ต์แท่คังสาระแอร์ทหารคอควายไม่ทำกระงงงูนะขอบคุณนะแต่จริงๆน้องฮานาพูดภาษาไทยหนูก็พูดชัดเหมือนพี่ปะคอยแม่ขวัญมากฮานาชัดกว่าจียอนปะ
ไม่นะคะพี่ชัดกว่าหนูนะขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้เวลามันจุ๊บพี่จุ๊บกลับด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้หัวใจเมื่อกี้อ่ะส่งให้เขาใหม่สิทุกคนเอฟซีจีออนมันจะได้ตรงกับปากเราอ่ะน่ารักพี่เจียนทำแค่สวยๆพอโอเคโลกใหม่สำหรับฉันมากๆเลยอ่ะวันเนี้ยโลกใหม่เลยเปิดโลกให้เขาดูพอเถอะมีแต่คนบอกว่าชัดทั้งคู่เอาจริงๆพี่แบบโดนแบบโดนว่าบ่อยมากว่าแบบพูดภาษาไทยไม่ชัดจริงๆในคลิปหนูมันก็มีคลิปนึงที่หนูล้อเลียนพี่เหมือนกันขอโทษด้วยนะเผื่อพี่ไปเจอจริงเหรอทำไมอ่ะมันมีคนมาชอบหาว่าหนูเป็นเกาหลีปลอมทำไมอ่ะเพราะเราพูดไทยชัดเกินไปมันไม่จริงอ่ะแล้วเหมือนเขาขอดูพาสปอร์ตอ่ะแล้วมันไปไกลเกินหนูก็เลยแบบว่าหรือหนูต้องพูดแบบพี่จียอนพี่ถึงจะเชื่อว่าหนูเป็นคนคงเกาหลีจริงๆต้องพูดไม่ชัดใช่ไหมหนูเคยพูดอย่างนี้ขอโทษล่วงหน้านะอ๋อไม่เป็นไรโอเคจริงๆ พี่ไม่อยากพูดชัดแต่ว่าคือแบบพอแบบเริ่มพูดชัดขึ้นแล้วทีเนี้ยก็คือทุกคนก็ไม่อยากให้พูดชัดและกูก็งงแล้วตอนเนี้ยคือตอนแรกอะฮาน่าพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดเหมือนไม่ชัดใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนหมดนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ฮาน่าอยู่ที่โบสถ์นะคะกำลังแมทช์ไลฟ์อยู่กับคุณจียอนค่ะขนาดนี้ก็เวลา5:13 PMนะคะคือพูดชัดมากอ๋อพูดชัดนี่ใช่แต่ว่าพอเราพูดชัดอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าชอบฮาน่าพูดไม่ชัดก็ได้เปลี่ยนไปสวัสดีค่ะชื่อฮาน่านะคะมากินข้าวอยู่ต้มยำกุ้งอะไรมากค่ะต้องเปลี่ยนเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยพูดชัดมากก็ต้องเปลี่ยนไงพี่เพราะว่าพอพูดชัดก็เป็นอย่างนั้นอะไม่เอาชอบตอนพูดไม่ชัดตลกกว่าอ่ะแต่ทำแบบนี้มันยากกว่าปะมันว่ามันทำได้ยังไงอะมันชินแล้วพี่อยู่มา3 เดือนแล้วอย่างเงี้ยมั่วๆเนี่ยจริงหรอฝึกดูแต่พี่กลับมาพี่กลับไปเป็นแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วกลับไปไม่ได้แล้วเข้าใจนะเพราะว่าพอเราชัดแล้วอ่ะมันจะต้องพยายามที่จะไม่ฉาแต่ยากกว่าเยอะเลยจริงยากมากทำยังมันได้แล้วไงเราอยู่ดีๆก็กลับไปแบบพูดไม่ชัดอันเนี้ยยากกว่าเดิมใช่แต่ว่าหนูฝึกบ่อยไงหนูก็เลยโอเคได้เก่งจังอ่ะไอ้เก่งหรอพี่เจียนกลับไปพูดไม่ชัดเหมือนเดิมพี่ก็เอาไปดูใหม่ไปดูจองคาเล่นบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ ไปดูจองคาเล่นเขาคุยกันโอ้นี่ตานินจาอ่ะโอ้พุตตาเซ็กซี่เขาจะพูดอย่างเงี้ยเป็นเกาหลีพูดไทยอ่ะเพราะพี่ดูเขา2 ชั่วโมงพี่จะเริ่มกลับไปพูดสำเนียงเกาหลีไทยเกาหลีได้แล้วกลับไปดูใหม่โอ้ยแต่น้องพูดชัดว่ะนะหนูพูดจริงนะหนูชัดกว่าพี่คิวเทชัดกว่าพี่หงด้วยนะอ๋อน้องหงคือแบบพูดไม่ค่อยชัดใช่พี่คิวเทก็เหมือนจะชัดแต่ว่าก็ไม่ชัดเหมือนกันใช่แต่เนี่ยอันนี้เรียนตั้งแต่ประถมมาเรียนแต่โรงเรียนไทยไม่เคยเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้ก็เลยเหมือนเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่าโคเขาพอพูดชัดเยอะเกินไปเขาบอกว่าอีไม่ใช่เกาหลีโป้เนี่ยหนูก็เลยแกล้งพูดไม่ชัดไปเลยจบแต่พี่กลับไปไม่ได้แล้ว กลับไปไม่ได้แล้วหนูก็สงสารพี่จีออนแล้ววันนี้คุณอยู่ไหมไปล้อข่าวทำไมแล้วพอเขาพูดชัดแล้วก็ไปขอให้เขาพูดไม่ชัดเพื่อเฮ้ยแย่นี่มึงโดนแล้วฮันน่าไลฟ์ทุกวันอย่างนี้ไหมใช่จริงเหรอใช่พี่คือหนูบ้าตั้งแต่กำเนิดเลยอ่ะพี่ไม่พี่ก็พี่ก็เป็นคนแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรอ๋ออ๋อเออพี่ก็แบบมั่วแบบบ้าๆบอๆเหมือนกันอ๋อใช่แต่ว่าน้องมีพลังเยอะกว่าพี่แค่นั้นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าพี่มันเก็บกดมาค่ะพี่ทำไมเก็บกดมาก่อนหน้านี้เป็นไอดอลมาก่อนไงไอดอลที่ไหนที่ไทยทาราเฮียอ๋อ